แป้งฟูฟูก็เกิดมาจากตัวแป้งเองชอบทานขนมนะคะแล้วก็เลยส่งต่อความรักผ่านไปที่ขนมของเราที่ทำแล้วก็ส่งให้เขาเขากินแล้วเขาก็รู้สึกว่าอร่อยอยากกลับมากินอีกอยากให้เราทำให้กินอีกแป้งทำทุกอย่างจากที่ตัวแป้งชอบทำรสชาติแบบที่แป้งชอบแล้วแป้งก็ได้เอารสชาติที่แป้งสรรสร้างมาเนี่ยเอามาปรับให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของขนมนั่นก็คืออ้วนน้อยอร่อยหนักจริงๆอ่ะเราก็เริ่มทำขนมจากครัวของเรานี่แหละพอหน้าวันหนึ่งเราคิดที่จะขยายมาเป็นธุรกิจโจทย์ยากที่สุดเลยคือการที่เราจะคุมคุณภาพยังไงให้เหมือนกับตอนที่เราทำอยู่ในครัวเล็กๆแป้งจึงเข้าไปควบคุมในการผลิตเองทั้งหมดให้ขนมทุกชิ้นสูตรทุกสูตรวัตถุดิบทั้งหมดนะคะยังอยู่ในคุณภาพเหมือนในวันที่เราทำเองในครัวเล็กๆของเราค่ะ